สำหรับคลิปวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีดาบอินฟินิตี้กันเล็ดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนจะดูคลิปครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปเปอร์ข้างผมจะตุ้มตามซัมเบ้เยี่ยมไปเลยกดไลค์ใช่ไหมล่ะจุ๊กรูสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาเก้าแล้วก็อยู่กับสวัสดีครับคือวันนี้ผมรับหน้าที่มาเป็นผู้ที่นำทางให้คุณมิสเตอร์เรียสเรียกผมว่าปลาให้เรียกผมว่ากบนะครับฮะกบผมคือไกด์กบสายลุ้งครับผมกบเอาแล้วกบช่วยด้วยก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณท่านกบสายลุงวันนี้เนี่ยจะมาเล่นดาบอินฟินิตี้กันเลดกันเว้ยปกติเนี่ยมีแต่ถุงมือไร้สาระตอนนี้เขามีดาบกันแล้วฉะนั้นแล้วก่อนจะเริ่มดูฝากไลค์แล้วก็ให้กดแชร์คนละไลค์ให้ถึง 10,000 ด้วยนี่นะครับแน่นอนไอฟ้าโอ้กูเป็นกบโอเคกบครับนี่เขาเข้าอุปกรณ์เรามาในการหาเลยโดยวิธีการแรกเนี่ยไอฟ้าก่อนที่เราจะมีดาบอินฟินิตี้กันเลดได้เนี่ยเราต้องคาบเว้ยดาบอินฟินิตี้กันเลดงั้นเหรอใช่ดาบเป็นตำนานเนี่ยสินะถูกต้องถามเจ้าม้าดูสิเจ้าม้าเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับดาบอินฟินิตี้กันเลดไหมข้าไม่เคยเก็บไปยุ่งอะไรวะน่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นสูตรให้ดูนะคุณผู้ชมสูตรแรกเนี่ยถ้าเราใช้ทองแล้วก็ดาบเนี่ยเราจะได้เป็นดาบอินฟินิตี้กันเลดด้วยไอ้ฟ้าอุ้ยไอ้ฟ้าเฮ้ยอะไรเราต้องการเอมเมอรัลด์เว้ยอันนี้ใช้โปเตโต้ในการได้เอมเมอรัลด์โอเคสบายสบายเราจะทำดาบอินฟินิตี้กันเลดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอมเมอรัลด์อะเอมเมอรัลด์เนี่ยใช้ในการคราฟเกมเว้ยหรือสโตนเอามือทานอสเลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นโบรเอาเจอทองไปที่เรียบร้อยทุกอย่างในเหมืองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจำเป็นทุกอย่างนะเว้ยฟ้าเพราะว่าหินสโตนเนี่ยมันทำมาจากจิตใจบริสุทธิ์อันดูดูจะทำจากจิตใจบริสุทธิ์นะโมจงออกมาแร่อันบริสุทธิ์ด้วยเนื้อซอมบี้มากมายขนาดนี้ข้าขออัญเชิญเจ้าตอนนี้คือผมได้ของที่ค่อนข้างที่แบบจำปงจำเป็นแบบนิดนึงแล้วนะกูได้มาหมดเลยว่ะเพราะอัญเชิญมาเมื่อกี้เป็นซอมบี้โอเคโบเราต้องใช้ในเรื่องของดาบทองนะไอ้ฟ้าใช้ดาบทองเรียงไว้ตรงกลางล่างสุดแล้วก็เอาทองเนี่ยไว้ด้านบน2อัน Oh my god เราจะได้เป็นวู้อินฟินิตี้ซอดไอ้ลองกดตัว R ดิไอ้ฟ้าใช่หรอโอ้โหตรงนี้คือให้เราใส่เกมแน่เลยเว้ยนี่ครับจำเอมเมอรัลด์ที่ผมบอกตอนแรกได้ป่ะคุณผู้ชมในการทำสโตนอ่ะเราแค่เอาโปเตโต้มาแลกเว้ยไอ้ฟ้าเฮ้ยไอ้ฟ้าหอยก้อนนึงดิเอ็งแลกให้หน่อยดิเพื่อนมาเลยโบเวลี่กู๊ดไปไปแต่ถึงในตัวก็มีอยู่ไอ้เก่ามาจากไหนเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมเราเนี่ยต้องทำเป็นนาฬิกาก่อนเว้ยนี่ไงทำเป็นคล็อกอย่างเงี้ยเว้ยฟ้าคล็อกอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เอาเอลมอร์เรานาฬิกาแล้วก็เอาหินที่เผาแล้วมาตรงนี้ครับเลยละกันคุณผู้ชมดูตึ๊บโอ้ my god เราจะได้เป็นกรีนสโตนอย่างนั้นหรอหินเขียวพลังย้อนเวลา9มันใช้ความสามารถได้ด้วย1ใน14ล้านมันจะเลือกอันไหนเลือกเบอร์1ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วทีนี้ครับเราให้ Infinity Sword ของเรามาแล้วกดตัว R เพื่อใส่กรีนสโตนเข้าไปครับคุณผู้ชมอุ้ยใส่แล้วมับ Infinity Sword อันใหม่แบบมีหินสีเขียวอยู่ข้างบนไหนขอลองดูดิคุณผู้ชมทำอะไรได้บ้างชิปคลิกขวาเฮ้ยอะไรอ่ะฟาดูมอนสเตอร์ไม่ขยับสักตัวทับหยุดเวลาอย่างนั้นเหรอแล้วเวลามันเหมือนเปลี่ยนด้วยเป็นตอนเย็นวัดดาแล้วผมขอแบบให้มันขยับเหมือนเดิมนะโอเคมันขยับแล้วขยับแล้วสำหรับอันต่อไปนะน้องฟ้าคุงเราใช้ในเรื่องของออฟซิเดียนโอเคโอ้ครั้งนี้เนี่ยเมนหลักของเราคือออฟซิเดียนด้วยฟ้าต่อไปครับคุณผู้ชมเราจะมาทำพาวเวอร์สโตนกันด้วยทำอย่างนี้เลยฟ้าตามพี่เลยน้องพาวเวอร์สโตนหรือเพอร์เพิลสโตนสโตนสีม่วงเอามาใส่เลยเพื่อนในอินฟินิตี้ซอสของเรา wow. บันทึกอินฟินิตี้ซอสเพอร์เพิลพาวเวอร์มันคือพลังอะไรอ่ะพลังสีม่วงนี่คืออะไรนะพลังสีม่วงคือพลังแห่งพาวเวอร์เอาจากโอ้โบ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 โ
ไอ้ฟ้าถ้าดูตรงดาบเราด้วยเห็นป่ะมันแบบมีเม็ดม่วงๆติดเข้ามาแล้วด้วยอ่ะอันต่อไปเลยป่ะน้องฟ้าอันต่อไปเพราะว่าน่ารักอันต่อไปเนี่ยให้เราหน้าเป็นแบบถ้าทาจากสีม่วงนะเรียงตามเลยเขียวม่วงแดงต้องเป็นเรียลลิตี้สโตนแน่นอนด้วยทำหมดทุกอย่างเลยไอ้ฟ้าเอาเรียลลิตี้สโตนเนี่ยแทนออฟซิเดียนเลยเว้ยเย้เรียลลิตี้สโตนออกมาจริงด้วยไปเลยครับถือดาบแล้วก็ใส่เข้าไปมันเหมือนเป็นแบบมาพระจันทร์เลือดเลยเหมือนจริงถ้าออกมาเป็นอินฟินิตี้ซอร์สแค่ถือก็แดง8มี3เม็ดแล้วมี3เม็ดแล้วขาดมาสโตนแล้วก็สเปซสโตนใช่ปะอะไรอ่ะทิ้งขวานที่บล็อกดิจริงโอ้เป็นพลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเหรอใช่เหรอมันต้องเป็นพลังแบบพาวเวอร์อันนี้อ๋อนี่เป็นแบบจิตใจผ้ามายาอะไรนี้เหรอเรียลลิตี้สโตนพลังแบบเปลี่ยนความเป็นจริงเป็นพลังเฮ็ดอะไรอย่างงี้เปล่าอ๋ออันนี้เรียลลิตี้สโตนเหรอใช่เดี๋ยวลองเจ้าแกเจ้าไม่ใช่แกโอเคมันไม่ใช่แกละเจ้าแกเจ้าไม่ใช่แกโอเคมันไม่ใช่แกไอ้ปลาไม่ใช่ปลาโอเคใช่ปลาอยู่เหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ายโอ้ถามจริงเหรอโอ้เอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเปลี่ยนแปลงมาสักหน่อยละกันนะให้ดูแบบประหลาดประหลาดหน่อยสามารถบินได้เลยเหรอโคตรจริงไอ้ฟ้าเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงชัดไปเราจะไปหามาสโตนกันนะไอ้ฟ้าเป็นเทอร์อันมาสโตนเนี่ยพลังแห่งความควบคุมจิตใจใช่ป่ะไอ้ฟ้าใช่ร้องไปเนเธอร์ We go the deeper 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 เดินแบบเดินสบายสบายในเนเธอร์ใช่เดี๋ยวขึ้นสูตรให้ดูนะคะว่ามันใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรว่าโกดัสอ่ะมันชื่ออะไรนะลืมแล้วอ่ะแล้วก็ใช้หินที่แบบเผาเรียบแล้วก็เหมือนเดิมเลยเว้ยเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นโกลสโตนดัสเฉยเอาโกลสโตนดัสวางไว้แล้วก็เรดสโตนแล้วก็ตามด้วยหินเรียบครับจะเป็นไมสโตนตายเลยครับตายเข้าไปอินฟินิตี้สโตนไมสโตนพาวเวอร์โอ้เป็นสีเหลืองโคตรเท่นะไอ้ฟ้าดูดิเกิร์ลโอ้ยโอ้โหใช้ดาบทำอะไรทุกอย่างใช่เหรอโอ้โหแล้วตีคนนี่แบบโอ้โอเครู้เรื่องควบคุมจิตใจเฮ้ยก้าวไอ้ควบคุมจิตใจได้เหรอไปครับไปกลับไปในโลกส่งไปนอกโลกแล้วเราไปดูข้างในโลกปกติว่ามีไหมโอ้เป็นไงมายสโตนเทพไอ้ฟ้ากี่คะแนนดีบุ๋มเด้ต่อไปเนี่ยก็เหลือแค่สเปซสโตนแล้วคุณผู้ชมสเปซสโตนก็คือการท่องเที่ยวแห่งกาลเวลาเว้ยเนี่ยเราจะไปท่องเที่ยวกันแล้วเหรอถูกต้องเพื่อนเราต้องใช้ถังน้ำแทนพวกเรดสโตนเรดสโตนการเวลาโอ้โหแล้วมันเหลือถังให้ด้วยใจดีเออ look at this boy ยัดเข้าไปเลยวับอินฟินิตี้สโตนสโตนแห่งการท่องเที่ยวแล้วครบทุกอย่างแล้วเข้าสู่คำถามประจำวันนะครับไอ้ฟ้าถ้าเองมีดาบอินฟินิตี้สโตนเนี่ยเองจะไปทำอะไรวะตอบมาใต้คอมเมนต์เลยทุกคนเลยนะครับไม่กล้ากูตอบว่ามาเลยน้องกูจะเอาไปใช้พลังท่าสุดยอดในการเชิญเทพเจ้ามังกรทั้งแปดอันรวบรวมพลัง อย่าลืมตอบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอบไปเลยไอ้ฟ้าลองไปเลยป่ะเราใช้งานดูเลยป่ะไปคลิกขวาหุ้ยหน้ามืดตามัวอู้ติดหน้ามืดอะไรอ่ะอ๋ออีกคนใช้จะเป็นการส่งอีกคนนึงมาแน่นอนเลยให้ผมเดาอุ้ยโอ้ผมมาดีเอ็นเฉยเลยอุ้ยแจ๋วจิกัดนี่ไงโอ๊ยไอ้ป้าพี่มาเดนดีเอ็นแล้วใช่เหรอเออโอ้ยมาแล้วเติมโอ้โหดาบแบบมีแบบหลังเรียบร้อยนะครับมาดูเอ็นเดอร์ดราก้อนฮ่าดูข้างบนดิฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนยังไงให้ไม่แบบเสียเวลาใช่แล้วเพื่อนถ้าผมลองแบบเอาเวลาออกดูล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นไงตายเหรอมันเหมือนอยู่ในเวลาชีวิตไว้ด้วยเว้ยป้าอ๋อคือเราทุบๆมันจนเละแล้วแล้วเราก็เอาเวลาออกใช่ป่ะเออดูอยากเอาสุดยอดจัดอันนี้ไอ้ป้ากี่คะแนนไปทั้งหมดทั้งหมดเลย10เต็ม10
โอ้แบบไปเที่ยวไปต่างโลกไปทุกอย่างมีทั้งเลสโตนมายสโตนฟิสโตนหลายอย่างจัดต้องใช้ของพวกเนี้ยกูส่งมึงไปต่างโลกอะยังไงวะโอ้มันเงินงงเงินปุ๊บปุ๊บปิ้วปวดหัวน้อง